สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับกล้องรักการปลูกนะคะมือใหม่หัดปลูกที่มีใจรักในการปลูกค่ะคลิปนี้กล้องจะนำเสนอต้นออมเงินค่ะแต่ว่าต้นออมเงินต้นนี้นี่จะอยู่ที่บ้านของแม่นะคะกล้องกับพี่หนึ่งมาเยี่ยมแม่ค่ะคลิปนี้จะแสงจ้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ากล้องมาถึงบ้านแม่ตอนช่วงเที่ยงค่ะแล้วพอเข้าบ้านมาเนี่ยมาเดินชมนกชมไม้หน้าบ้านแม่แล้วก็มาเจอต้นออมเงินค่ะต้นออมเงินต้นนี้แม่ปลูกกับต้นมะม่วงค่ะแล้วด้วยความที่ต้นออมเงินเป็นพืชตระกูลเงินไหลมาเขาเป็นไม้เถาเลื้อยนะคะตามข้อจะมีรากงอกออกมาเพื่อทำหน้าที่ยึดเกาะกับไม้หลักแล้วก็ไต่ขึ้นสูงแล้วเมื่อเขาเจริญเติบโตขึ้นใบของเขาก็จะกลายใบค่ะจากใบที่มีรูปหัวใจหรือว่ารูปลูกศรเนี่ยใบจะกลายเมื่ออายุมากขึ้นใบจะกลายมี5แฉกหรือ7แฉกหรือ9แฉกแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะมี5แฉกส่วนรูปข้างๆก็จะเป็นใบเดิมๆของเขาค่ะที่ยังไม่เจริญเติบโตมากนักที่บ้านของแม่นะคะจะมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากแล้วแม่ก็จะปลูกพวกเงินไหลมาออมเงินปลูกกับต้นไม้ค่ะเพื่อให้เขาได้ยึดเกาะเลื้อยขึ้นกับต้นไม้แต่ว่าออมเงินหรือว่าเงินไหลมาเขาจะไม่ทำลายต้นไม้หลักที่เขายึดเกาะนะคะนะคะรากเขาจะยึดแน่นแบบนี้เลยมีรากออกตามข้อเยอะแยะมากถ้าเราจะขยายก็ตัดข้อเอาไปปลูกได้ค่ะต้นออมเงินที่บ้านแม่นี่น่าจะหลายปีแล้วค่ะเพราะว่าใบแต่ละใบเนี่ยเริ่มกลายใบจากใบเดี่ยวรูปหัวใจก็มี3แฉกมั่งเนี่ยค่ะใบเริ่มคลอดแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรูปหูกระต่ายมี3ใบสำหรับคลิปนี้กล้องขอนำเสนอเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ